สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโจทย์บอกว่าในรูปสามเหลี่ยม ABC ใดๆถ้า AB และ C เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม A มุม B และมุม C ตามลำดับแล้ว1ส่วน A cos A บวก1ส่วน B cos B บวก1ส่วน C cos C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาข้อมูลตรงนี้ว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ต้องบอกว่า1ส่วน a cos a บวก1ส่วน b cos b แล้วก็บวกกับ1ส่วน c cos c สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถทำโดยเบสิกก็คงจะเริ่มต้นจากการทำครอนอถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากทำครอนอออกมาตัวนี้คือ abc ตัวนี้ต้องคูณด้วย bc ถูกไหมครับกลายเป็น BC cos A ตัวตรงกลางต้องคูณด้วย AC กลายเป็น AC cos B แล้วก็ตัวสุดท้ายคูณด้วย AB กลายเป็น AB cos C ซึ่งผลปรากฏว่าตัวที่ให้มาตัวนี้เนี่ยมันคุ้นๆกับเรื่องของกฎของ cos กฎของ sin ไหมครับกฎของ cos เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่ากฎของ cos เนี่ยคือถ้าหากมีรูปสามเหลี่ยมมุม A มุม B แล้วก็มุม C ด้าน A เล็กด้าน B เล็กด้าน C เล็กเราบอกว่าได้ A กำลัง2มีค่าเท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ2 BC cos A ถูกป่ะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่า BC cos A ตัวเนี้ยมันเหมือนกับ BC cos A ของเราอันนี้เลยป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างมามันคือ2 BC cos Aแล้วย้ายข้างตัวอื่นๆนะครับก็คือย้าย a กำลัง2กลับมาลบแปลว่าตัวนี้ bc cos a มีค่าเท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2ลบด้วย a กำลัง2หารด้วย2ถูกไหมครับทีนี้ถัดมาถ้าหากว่ากฎของ cos ด้านอื่นบ้าง b กำลัง2มีค่าเท่ากับ a กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ 2ac cos bนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ AC cos B กับ AC cos B ตัวนี้มันเหมือนกันดังนั้นถ้าจัดรูปมันก็เช่นกันนะครับมันคือ2 AC cos B มีค่าเท่ากับ A กำลัง2บวก C กำลัง2ลบด้วย B กำลัง2หารด้วยเดี๋ยวเราย้าย2มาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น AC cos B มีค่าเท่ากับ A กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ B กำลัง2แล้วก็ส่วนด้วย2อยู่เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็จะไปนึกถึงกฎของ cos ที่เป็นตัว c c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ 2ab cos c และจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ b cos c ขอโทษครับ ab cos c มีค่าเท่ากับ ab cos c ตัวนี้เราย้ายข้างกลับมาก็คือ 2ab cos cมีค่าเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบด้วย c กำลัง2แล้วถ้าย้าย2ตัวนี้กลับมาหารก็ได้ออกมากลายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ c กำลัง2ส่วน2ซึ่งถ้าเอาแต่ละตัวลงมาแทนค่านั้นเราจะกลายเป็นว่าตัวแรกคือ b กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ a กำลัง2หารด้วย2อยู่บวกกับตัวถัดมาคือ a กำลัง2บวก c กำลัง2ลบด้วย b กำลัง2ส่วนด้วย2อยู่แล้วก็บวกกับตัวถัดมาคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบด้วย c กำลัง2หารด้วย2ทั้งหมดส่วนด้วย a b c นั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับตัวข้างบนตัวนี้เนี่ยมันก็คือส่วน2เหมือนกันหมดเลยนะครับแปลว่ามันบวกกันได้เลยถูกไหมครับก็คือ b กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ a กำลัง2บวกกับ a กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ b กำลัง2บวกกับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ c กำลัง2แล้วไอ้ก้อน1 ABC นี้พี่ยังบอกว่ามันคือ1ส่วน ABC ตัวอย่างนี้นะครับการกลับเศษซ้อนขึ้นมาดังนั้นลบ a กำลัง2บวก a กำลัง2หายกันไปลบ b กำลัง2บวก b กำลัง2ตัดกันไปแล้วก็ c กำลัง2กับลบ c กำลัง2ก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นตัวที่เหลืออยู่เลยเหลือ a กำลัง2 b กำลัง2 c กำลัง2นะครับแล้วก็
ข้างล่างนี้ถ้าเอามันมาคูณกันก็กลายเป็นส่วนด้วย 2a b c ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับตอบช้อยไหนครับตอบช้อย1นะครับตรงตัวเลยก็คือจริงๆแค่นึกถึงกฎของคอส3ตัวนี้ก็จะทำได้แล้วนะครับข้อนี้ตอบช้อย1นะครับ